เอาละครับกลับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับในเรื่อง Xenoblade Chronicles ภาคที่2เอพิโซดที่9ครับซึ่งตามแชปเตอร์ที่9เนื้อเรื่องนั้นจะตั้งชื่อตอนนี้ว่าเรนหรือว่าฝนเปิดฉากมาจะเป็นภาพอดีตของอมอลทัสอีกครั้งนึงครับในเหตุการณ์ที่เขากำลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยซึ่งน่าจะเป็นผลพวงจากสงครามที่เกิดขึ้นอมอลทัสในฐานะผู้นำของกลุ่มมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างๆเอาไว้ครับทว่าชายคนหนึ่งที่เขาได้หยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้อมอลทัสได้พบกับชายคนนี้อีกครั้งนึงในบ้านแห่งหนึ่งเขาได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เลยเข้าไปดูก็พบว่าชายคนนี้ได้ทำการปล้นบ้านและฆ่าครอบครัวหนึ่งและกำลังค้นหาทรัพย์สินเพื่อแย่งชิงมันไปหรือแม้กระทั่งสิ่งเลวร้ายที่สุดที่เขากำลังจะทำอมอลทัสเห็นเขาก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็จัดการชายคนนี้ลงซะมันก็เลยเกิดคำถามในใจของเขาขึ้นมาครับว่า The Architect สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างเบลดขึ้นมาเพราะเหตุนี้จริงๆหรอเพื่อให้มนุษย์นั้นฆ่าฟันกันเองแล้วก็ให้เบลดเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ห้ำหั่นกันความดีของอมอลทัสที่เคยช่วยชายคนหนึ่งเอาไว้แต่ว่าชายคนนั้นเองก็กลับกลายเป็นคนชั่วที่ทำร้ายคนอื่นความสงสัยนี้ฝังรากลึกไปในจิตใจของอมอลทัสซึ่งมันทำให้เราเชื่อว่าอมอลทัสไม่ได้เกลียดเบลดหรือว่ามนุษย์แม้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาเกลียดโลกนี้ทั้งใบเหตุการณ์ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันอีกครั้งพลังของอมอลทัสนั้นไม่เว้นแต่จะควบคุมเบลดได้แต่เขานั้นสามารถควบคุมไททันทั้งหมดบนโลกนี้ได้เลยและไททันตนแรกที่ตอบสนองคำสั่งนี้ก็คือมอร์อาเดนครับปัญหาก็คือมอร์อาเดนนั้นสูญเสียพลัง Energy Life ไปเป็นจำนวนมากแล้วการปลดปล่อยพลังแม้เพียงอีกเล็กน้อยก็จะทำให้ไททันตนนี้ล่มสลายและนั่นก็หมายความถึงอาณาจักรไอเดเนียนด้วยいけない。これ以上エネルギーが放出され、今一度話すつもりか。まずいぞ。関節が自重を支えきれなくなって崩壊する。アルスまで呼び出したのか。義経、あそこ。ไม่นานหลังจากมออาเดนเปิดฉากโจมตีใส่ยานรบของทอร์นาไททันอุรายาก็ตามมาติดเพื่อตอบสนองคำสั่งของอมอลทัสインビディア。アルデニム、各国のアルスまでもその支配下に置いたのか。นิเคลเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอให้อาคอสกับเพโทก้าเดินทางออกจากเรือเหาะลำนี้และมิเคลจะเป็นผู้ควบคุมเรือเหาะลำนี้ด้วยตัวเองคนเดียวและก่อนไปเขาได้สารภาพรักกับเพโทก้าทว่าฝ่ายหญิงที่ปากแข็งและเป็นผู้หญิงร้ายๆอยู่แล้วนะครับก็ทำได้เพียงตะคอกใส่มิเคลและเอาคำสั่งให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยโดยเรือเหาะลำนี้นั้นเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมของชาวทอร์นาและดูเหมือนว่ามิเคลนั้นจะรู้จักโครงสร้างและก็ระบบควบคุมต่างๆของเรือลำนี้ดีที่สุดเมื่ออาร์คอสและเพโทก้าข้ามไปยังเวิลด์ทรีแล้วมิเคลก็ได้เปลี่ยนรูปแบบของเรือเป็นโหมดต่อสู้อย่างเต็มตัวเบนเกอร์愛してるぜ気色悪いんだよサタ後でぶっ飛ばしてやるからくたばんじゃないよそれも悪かないねやつらの船が
あの姿、まるでアルスじゃ。มิเคลนั้นได้เปิดฉากต่อสู้กับไททันรวมทั้งพลังอำนาจของอมัลทัสじみよったな。ち、邪魔だ。黙ってろ。ระหว่างต่อสู้อมัลทัสนั้นเปิดเผยว่าเขารู้ความจริงเกี่ยวกับมิเคลว่าจริงๆแล้วมิเคลนั้นเป็นเบลดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะมิเคลคือเด็กน้อยที่อยู่ในกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เคยได้รับการช่วยเหลือเอาไว้โดยอมัลทัสโดยกลุ่มผู้ลี้ภัยเหล่านี้ในอดีตนั้นอมัลทัสเคยพาพวกเขามาทดลองฝังคอคริสตัลเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ที่เราเรียกมันว่าเบลดอีเทอร์และมิเคลก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยครับทำให้เขานั้นรู้ความลับเกี่ยวกับอมัลทัสและการก่อกำเนิดเบลดอีเทอร์นอกจากนี้จากบทสนทนาของทั้งสองเราเชื่อว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยที่ถูกนำมาทดลองเหล่านั้นถูกอมัลทัสฆ่าตายไปหมดแล้วเว้นไว้แต่เพียงมิเคลเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้โดยที่อมัลทัสเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนครับดูสิมนะなんすらさせてねえってか。相変わらずだな、マルベイニหลังจากต่อสู้กันได้ไปสักพักหนึ่งนะครับไม่นานไททันแห่งอาณาจักรแทนทาวก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเข้าร่วมวงการต่อสู้ตะลุมบอลกันในครั้งนี้ด้วยโดยภาพเบื้องหน้าของเราก็คือการต่อสู้กันระหว่างไททันและมันอาจจะนำไปสู่จุดจบของโลกนี้ก็ได้ซึ่งเร็กและเพื่อนๆที่ได้เห็นภาพนี้เข้าได้ตัดสินใจพักเรื่องจินกับมาลอสเอาไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำในตอนนี้ก็คือยุติการต่อสู้ของไททันทั้งหมดและแผนการที่พวกเขาเห็นก็คือต้นตอและสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้อมัลทัสนั้นสามารถควบคุมไททันได้ก็คือแท่นตรงกลางที่อยู่บนไททันอินดอร์นั่นเองครับดังนั้นแผนการของพวกเขาก็คือการเดินทางไปให้ใกล้ที่สุดกับอินดอร์และก็เข้าไปทำลายท่านควบคุมพลังงานตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเร็กซ์ฮิคาริและก็ป๊อปปี้จะทำได้หรือเปล่าレックスと聖杯？一体何をするつもりだ？まさか！落とせ！近づけるな！Thank you.
動させる。いい、任せて。いい位置、行くよ。やーっ、捕らえた、セイレン。เอาละครับดูเหมือนว่าแผนการของพวกเขาจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทว่าการเข้ามาขัดขวางแผนการของอามอทัสนั้นทำให้เขานั้นโกรธเกรี้ยวอย่างมากและมันทำให้อามอทัสเบี่ยงเบนการโจมตีมายังที่กลุ่มของเร็กซ์นั่นโตรุคะนะนั่นโอชิตะโนคะวะคัตเตอิรุโนคะชิหลายคนที่เข้ามาขวางการโจมตีเอาไว้ก็คือมิเคลซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงทำแบบนั้นนะครับมิเคลบอกกับนีอาว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังเกลียดโลกนี้แล้วก็ยังเกลียดมนุษย์เหมือนเดิมแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยหลงรักกลุ่มมนุษย์กลุ่มหนึ่งมาก่อนนั่นก็คือกลุ่มของอดัมนั่นเองครับที่สำคัญภาพที่เขาเห็นตรงหน้าคือกลุ่มของเร็กซ์ที่ทำให้เขาหวนคิดถึงความรักที่เขาเคยมอบให้กับมนุษย์เมื่อก่อนหน้านี้และนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ตอบว่าทำไมมิเคลจึงเข้ามาขวางการโจมตีของอมอร์ทัสเอาไว้จากนั้นมิเคลได้บอกให้เร็กซ์รีบตามไปหาจินมิเคลนั้นรู้ว่าเร็กซ์นั้นมีความคล้ายคลึงกับอดัมมากๆครับและเขาก็เชื่อว่าคำพูดบางอย่างหรือว่าคำตอบบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของเร็กซ์จะเอื้อมไปถึงความสิ้นหวังของจินได้และต่อจากนี้คือการต่อสู้ระหว่างมิเคลกับอมอร์ทัสพร้อมกับภาพอดีตที่ย้อนมาของเขาเมื่อครั้งที่ได้เจอกับลอร่าและจินทว่าอดีตที่ขมขื่นและต้องสูญเสียก็ทำให้เขาเติบโตมาเป็นแบบนี้เอาละครับเรื่องราวของ Xenoblade Chronicle ภาคที่2เอพิโซดที่8พาร์ทที่1ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับและผมก็เชื่อว่าเมื่อคุณผู้ชมได้รับชมวิดีโอนี้จนจบน่าจะมีแฟนคลับของมิเคลเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับいけ、行ってみせてくれ。お前の見つけた答えを。もういいだろう。マルベーニエ。どうしたの？あなた一人？他に生存者はいないようだ。この焼かれ方、滅によるものじゃない。おそらくは人の。世界の混乱に乗じた略奪だろう。
もしよかったらお姉ちゃんたちのところに来ない？大丈夫、心配しないで。みんないい人ばかりだからね。歩けるか？そうか、偉いぞ。悪いな、シン。ラウラと先に行って。サタヒコ。